ษัท Acer Computer จำกัดได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน Acer Liquid X1 และ Acer Liquid 7สมาร์ทโฟนดีไซน์เก๋สเปคสูงที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานแบบครบครันเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่พร้อมกันนี้ยังมีอีกหนึ่ง Wearable Device สำหรับคนรักสุขภาพกับ Acer Leaf สายรัดข้อมืออัจฉริยะวันนี้ Acer มีโอกาสมานำเสนอรีวันตัวใหม่นะครับสำหรับ Acer Liquid 7จริงๆ Acer Liquid 7เนี่ยเรามีเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องของดีไซน์เรื่องของเรียบหรู Luxury ดีไซน์ที่แตกต่างเราตลาดเราพูดกันถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยมาค่อนข้างเยอะแล้วเรื่องของ Price Spec ตรงนี้เนี่ยเราเหมือนกับบ่งบอกถึงรสนิยมนะครับแล้วก็จุดเด่นอันหนึ่งก็คือตัวนี้เนี่ยรูปร่างดีไซน์ค่อนข้างจะโค้งหมดรวมถึงว่าหน้าจอเป็นเคิร์ฟด้วยแล้วก็เป็นกอริลลาการ์ด3นะครับกันรอยขีดข่วนรวมถึงว่าหน้าจอเนี่ยเป็นระบบไดมอนด์แคลิฟายให้ภาพคมชัดนะครับรวมถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ให้มากับ CPU เนี่ยเป็นคอร์ดคอร์ 1.3 แล้วก็แรมให้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับ 2GB แล้วก็ ROM 16GB เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานหนักๆได้อย่างแน่นอนนะครับจริงๆคอนเซ็ปต์ของ2สินค้านี้ก็คล้ายๆกับ Beauty and the Beast Beast เนี่ย Beauty ก็หมายถึงLaser Liquid 7นะครับส่วนตัว Beast เนี่ยเราหมายถึงว่าสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพที่ร้อนแรงแล้วก็สมบูรณ์สมบันตัวนี้เนี่ยเรามี X1 ซึ่งซัพพอร์ต LTE ซึ่งเป็นเทนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมากับ CPU ที่เป็น Octa Core 8 Core 1.7 นะครับแล้วรวมถึงว่ามีกล้องหลังที่สูงถึง13ล้านรวมถึงว่ามีจุดขายของเราก็คือ Acer Rapid นะครับตรงนี้เป็นฮอตซีเราสามารถที่จะเซิร์ฟฟรีได้ถ่ายภาพโดยใช้กล้องหลังได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นรวมถึงว่าซอฟต์แวร์ตัวใหม่ที่เราเปิดตัวพร้อมกันด้วยตัว Acer X10 แล้วก็ตัว BYOC ก็เรียกว่าตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้งานได้สมบูรณ์แบบรวมถึงว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของสุขภาพมีส่วนสำคัญตรงนี้เนี่ยเรามี Wearable รุ่นแรกของ Acer เป็น Liquid Leaf ตรงนี้เนี่ยสายข้อมือตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาวางแผนการบริหารร่างกายหรือว่าการออกกำลังกายของเราได้มันสามารถที่จะแท็กกิ้งได้นะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเดินไปแล้วเท่าไหร่เผาผลาญแคลอรี่ไปแล้วเท่าไหร่ในแต่ละวันเนี่ยเรานอนหลับดีไหมเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของ Acer ได้ก็สามารถที่จะดูเรคคอร์ดย้อนหลังได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะมีส่วนสำคัญว่าเกี่ยวกับเทรนด์ของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับหลักๆก็จะเป็น3ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ Acer ที่เปิดตัวในวันนี้เริ่มวางจำหน่ายเป็นประมาณปลายเดือนตุลาคมครับที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ Acer ทั่วไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีอีกหนึ่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและนวัตกรรมอย่างปูปยาสวนดอกไม้มาร่วมพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพอีกด้วยปกติจะใส่ใจเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือว่าออกกำลังกายประเภทไหนรูปแบบไหนเป็นพิเศษครับยืดเล่นโยคะเล่นเวทกับคาร์ดิโอก็ที่มีวันปล่อยให้หมดครับผมวันที่ยืนปล่อยหมดเรื่องที่ต้องสี่ห้าวันค่ะครับผมปกติเพราะว่าทำงานคือว่าบางคนจะบอกว่าไม่มีออกกำลังกายบางคนจะบอกว่าไม่มีเวลาแต่จริงๆมันที่เอเซอร์เขาโคตรเขาสามารถเช็คว่าวันหนึ่งเขาเดินได้การเดินก็เป็นการออกกำลังกายอย่างครับผมปูที่เดินเยอะมากคือที่ขับรถครับผมเดินเออๆเป็นเรื่องเป็นอยู่เฮ้ยโหไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอแต่เดินไกลมากจริงดิช่างมันจะหันไปขับรถโค้งไปเดินห้างแล้วโซมากครับผมสวยมากครับผมเป็นคนที่ชอบเดินเนี่ยค่ะแล้วก็พอหลังการช่วงนี้ห้างของเราใช้อยู่แล้วก็มีของเดินครับผมใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวของ Acer ก็สามารถจับจองกันได้เปิดให้จองครั้งแรกที่งาน Thailand Mobile Expo ระหว่างวันที่2ถึง5ตุลาคมนี้ Acer เขาฝากมาบอกสำหรับผู้ที่จองในงาน200ท่านแรกข้อไฮเทคที่รักสุขภาพรับฟรีโปรโมชั่นพิเศษฟิตเนสฟรี3เดือนที่ Wii Fitness หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามศูนย์จำหน่าย Acerที่เห็น